็นของขวัญวันเกิดตัวเองค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะของขวัญพี่ไผ่ก็อยู่ในนี้ด้วยตอนพี่ไผ่จะเป็นพวกแม็กที่เปลี่ยนแล้วก็ชุดแต่งแล้วก็แบบพวกออปชั่นต่างๆที่แบบมันต้องมีมาเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะดูแลตรงนั้นไปหล่อนต้องไปเท่าไหร่ครับคันนี้ก็หลายค่ะ8 หลัก 8 หลักมันเป็นรถในฝันนะคะฝันมานานมากแล้วแล้วก็ตั้งแต่3ปีที่แล้วก็คือแบบเริ่มเก็บเงินแล้วก็ทำตอนนี้คือทำหลายอย่างมากธุรกิจเองด้วยรับเหมาก่อสร้างก็ทำรถสไลด์ก็ทำคือทำทุกอย่างจริงก็เลยแบบพอมันมีวันนึงที่แบบโอเคเราสามารถซื้อได้แล้วเราก็เลยซื้อเก็บมานานใช่เก็บมานานอะไรยังไงเป็นสีที่ถูกฉลองวันเกิดเลยทั้งสีแดงค่ะสีแดงเกิดตัวเองค่ะอะไรตอนนี้ได้ออกมาใช้หรือยังเพิ่งขับเมื่อวันแรกค่ะเพราะว่าพี่ไผ่เพิ่งเอาไปแต่งให้เสร็จอะไรอย่างนี้ดีพี่ไผ่นั่งไปด้วยไหมคะหรือว่าพี่ไผ่เอาไปลองขับค่ะว่าเป็นยังไงใช่แต่ดิวขับอะคือดิวขับคนเดียวรถข้างในเขาห่วงเรื่องความเร็วหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมเขาก็บอกว่าให้รัดซีทเบลนะต้องรัดอะไรเงี้ยเขาก็เตือนค่ะมีโอกาสขับไปเที่ยวกันตอนจังหวัดคิดว่าคงต้องมีอะค่ะเพราะว่ารถแบบนี้คือมันต้องวิ่งมันต้องใช้ความเร็วไม่งั้นเครื่องมันก็จะดรอปไปเพราะฉะนั้นมันต้องมีโอกาสได้ใช้งานแล้วมีแพลนหรือยังเขาอยากไปที่ไหนโอ้ยังไม่มีเลยค่ะพี่หวานบอกว่ามีคิวว่าง3วันโอ้ยต้องกลางเดือนนู่นเลยอะค่ะก็เดี๋ยวคงไปช่วงนั้นแหละพี่ไผ่ซื้ออุปกรณ์สีอะไรให้พี่ดูก็ซื้อแบบก็คือแต่งให้ค่ะพวกแบบแม็กก็อะไรเงี้ยมันก็ราคาแพงเนาะมันก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็พวกสปอยเลอร์หลังอะไรเงี้ยค่ะออปชั่นต่างๆที่รถมันควรจะมีแล้วมันจะสูงอะไรเงี้ยเป็นของขวัญให้ตัวเองชิ้นใหญ่ในชีวิตเลยหรือเปล่าชิ้นใหญ่ในชีวิตค่ะชิ้นใหญ่ในชีวิตถ้าให้ตัวเองหลังจากรถมันจะมีอะไรอีกตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะก่อนหน้ารถก็คือซื้อบ้านให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอให้บ้านคุณแม่เสร็จก็ค่อยให้ของขวัญตัวเองไปก็ไม่มีอะไรก็ถึงบอกว่าทำหลายอาชีพมากจริงๆเพราะว่าแบบเป็นนักแสดงแต่ก็ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างด้วยนะแล้วก็มีธุรกิจแบบโมสไลด์เป็นของตัวเองด้วยทำหลายอย่างมากค่ะทำหลายอย่างมากรับเหมาก่อสร้างคือทางบ้านนี่ทำอยู่แล้วแต่อันนี้คือเราอะมาลงตัวเองคือทำเองเลยโดยใช้บริษัทเราเองเลยก็คือแบบพอมันดิทำแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีชื่อบริษัทอะคะคู่หูคู่หูใช่ค่ะเพราะทำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยกันก็ทำเต็มตัวนานหรือยังก็เพิ่งรับงานแรกไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กดีมากค่ะดีมากค่ะดีมากแล้วอย่างนี้จะมีงานเวลาให้ทำการเหรอมีค่ะมีค่ะก็พยายามแบ่งเวลาให้ถูกต้องค่ะพี่กล้ากับพี่หวานก็จะรู้ว่าแบบยูทำหลายอย่างนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีแบบโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะคือทำทุกสาขาอาชีพเราจริงๆนะตอนเนี้ยค่ะใช่ก็รับช่วงต่อจากคุณพ่อคือแบบก็อยากจะรับไม้ต่อให้ได้ก็คือคิวดูว่างานแรกมันโอเคแหละก็ทำได้แล้วก็ยังมีอันอื่นๆที่แบบมันมีคอนเนคชั่นจากของพี่ไผ่ด้วยเช่นรถสไลด์อะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคพี่ไผ่นี้ส่งข้าวส่งน้ำอะไรเป็นพิเศษบ้างก็เป็นที่ปรึกษามากกว่าแต่เขาก็คงจะต้องรับทนรับอารมณ์ของดิวได้เพราะว่าดิวเวลาทำงานดิวจะเครียดไงพอดิวเครียดดิวก็จะแบบเหนื่อยบ้างเขาก็จะต้องแบบก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมีสติอะว่าจะรับมือกับเรายังไงอะไรเงี้ยแล้วดิวทำบ่อยไหมคะไม่บ่อยนะดิวจะเหวี่ยงเขาบ่อยใช่เพราะดิวแบบเหนื่อยแล้วดิวก็เครียดอะไรเงี้ยตอนนี้ตัวเขาเครียดอะไรยังไงก็เครียดไงไม่รับมืออะไรเลยก็เครียดเวลาทำงานก็คือจะจริงจังมากเครียดที่ผอมลงอาจจะเป็นเพราะแบบโอเคตั้งใจลดด้วยแล้วก็ทำงานเยอะเครียดทำไมเขามีโกรธเราผับไม่โกรธไม่โกรธเพราะเขารู้ว่าเราทำงานหนักกว่าเขาอีกอะไรเงี้ยเขายังพูดเลยว่าทำงานหนักมากอะไรเงี้ยมันช่วยหาคอนเนคชั่นอะไรให้ไหมดิคอนเนคชั่นจากเพื่อนเขาเลยค่ะอย่างรถสไลด์ของดิวที่เดินไปได้ก็คือเพื่อนเขาเป็นลูกค้าของรถสไลด์ดิวหมดเลยใช่สบายสบายใจไปปล่อยใช่สบายใจคือถ้าเห็นว่าก่อนหน้านี้ทางแม่ที่ไหลก็ซื้อเครื่องเพชรให้ออกไปเรียนเก่าไกลใช่ใช่เขาก็มีซื้อเขาก็ซื้อมาให้ซื้อมาให้เรื่อยๆค่ะซื้อมาให้เราเป็นแบบว่าขันใจคุณแม่คุณน้องสาวก็เราก็คงทำเราก็ทำตัวดีด้วยแหละแล้วส่วนตัวคือเราอยู่ด้วยกันเขาก็รู้ว่าเราตั้งใจทำงานจริงๆอะไรเงี้ยและหลายอย่างก็ด้วยเวลาด้วยค่ะ3ปีแล้วก็เจอคุณแม่ตลอดน่ารักมากแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันคุณแม่บอกว่าให้คิดซะว่าดิวเป็นลูกสาวคนนึงเพราะเขาไม่มีลูกสาวเรื่องอะไรเ
พ่อแม่เห็นทำงานหนักแม่ก็บอกว่าให้เลิกทำงานได้แล้วใช่แต่เรายังแบบยังสนุกอยู่แล้วแบบพอหาตังค์เองได้เยอะๆเรารู้สึกแฮปปี้มากเลยแล้วคุณแม่มีแบบเพื่อนอะไรก็มีไงที่เขาบอกว่าแบบว่าไม่ต้องทำงานแล้วเลิกทำได้แล้วอะไรเงี้ยใช้เดือนละเท่าไหร่เดี๋ยวแม่เอาให้เลยแล้วก็เลิกทำงานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ดีใช่เขาพูดแบบนั้นดิก็นึกในใจว่าแม่ดิใช้เยอะมากจริงๆนะแม่อยากรู้เลยว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมวางไว้ไม่สักทีโอ้ยไม่มีแพลนไม่มีอะไรเลยค่ะปล่อยเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าเอาให้ดิวลงตัวก่อนแล้วก็หน้าที่การงานของพี่ไผ่ลงตัวก่อนก็โอเคคุณแม่มีไปหาเรื่องขายยอมให้เราบ้างหรือยังคะแม่ชอบเอาดวงไปดูตลอดเวลาอยู่แล้วจนต้องโทรมาถามแบบลูกเกิดปีนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสไตล์แต่คือด้วยดิวเกิดปีเดียวกับพี่ไผ่อยู่แล้วเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรแม่ว่าดีแล้วพี่ไผ่เคยพูดแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าขอจริงๆเราไม่แต่งนี่คือไม่ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขารู้อยู่แล้วแหละว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาเดี๋ยวเวลามาถึงก็เป็นไปตาม